มีคลิปหนึ่งคลิปน่ารักน่ารักมาฝากกันพูดถึงพี่ปุ๊กกี้ปวีณุชต้องบอกว่านอกจากเล่นละครดีมากแล้วพิธีกรเธอก็ทำได้ดีมากนะครับอีกหนึ่งความสามารถล่าสุดเธอมาโพสต์ด้วยจะเป็นอะไรไปดูกันครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแสดงความสามารถที่ไม่เคยได้บอกใครนะคะว่าเล่นแซกโซโฟนเป็นนะคะดูนะคะไอจีของอ๋องอะพี่มันไม่มีเสียงไม่อ๋องไม่ได้เปิดเสียงใช่ไหมเราดูท่ามันต้องกดก่อนมันถึงจะมีเสียงขึ้นมาพอเราดูแต่ท่าเฮ้ยเล่นเป็นหนูว้าอะไรเงี้ยแบบพอฟังเสียงเข้าไปตลกมากและที่ตลกกว่านั้นคือคอมเมนต์คุณป๋อมแปมเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเธอเตือนภัยเผ่าข้างๆอยู่หรอหรือคุณเต๋อจันทวิทย์บอกว่าอยากจะเรียกเคนนี่จีมาด่าแรงๆจังเลยคุณนายณภัทรบอกว่าเชียร์บอลเหรอพี่ดีเจต้นหอมบอกเรือจะออกจากท่าแล้วให้ความรู้สึกแบบนั้นให้ความรู้สึกเหมือนเสียงพูดเรือคล้ายๆแบบนี้นะครับก็เป็นคลิปขำๆที่เอามาให้ดูกันใครเครียดกันเช้านี้นั่นเองแต่ถ้าได้จะปิดเสียงนะถ้าได้ถ้าไม่มีเสียงดูสิไม่เข้ามานิ่งๆไงตอนแรกก็คิดว่าอยากจะโชว์อะไรอย่างนี้ถูกเป่าออกมาเท่านั้นแหละใช่นะครับแต่สามีผู้ซึ่งถ่ายให้อยู่อ่ะหัวเราะคิกคักเลยนะชอบใจชอบใจนะครับก็ดีไปหมดถูกต้องนะครับ